เธอมันมีดราม่าอันหนึ่งคือคุณฟิล์มทิฟฟานี่อ่ะเขาก็เชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันมาซื้อแมคคาเดเมียให้น้องบีบลูก็คือนกของคุณฟิล์มเขาเลี้ยงไว้นี่แหละเออซึ่งเขาก็ยังไงรู้ไหมก็คือแมคคาเดเมียเนี่ยถุงละ200เขาก็จะอวยยศอวยอะไรให้สำหรับคนที่โอนเงินไปนึกออกไหมเขาจะโอนไปเสร็จปุ๊บเขาจะอวยยศไปทีนี้เนี่ยคนหนึ่งคนที่โอนไปก็คือคุณปอยติชดาแล้วประเด็นก็คือคุณฟิล์มเนี่ยเวลาเขาอวยเขาแปะสลิปด้วยไงแล้วในสลิปอะที่โอนเงินน่ะของ SCB ก็คือเป็นชื่อของคุณปอยติชดาก็คือคุณติชดาหงยกแต่ว่าโอนไปให้คุณฟิล์มก็คือเคแบงก็ยังคือใช้นายไงเออทีนี้เนี่ยคุณมีมิเทาเขาก็บอกว่าอยากให้ธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยออกมาอธิบายเรื่องความไม่เท่าเทียมนี้ก่อนคำว่าคุณเนี่ยใช้ได้บางคนหรือใช้กับทุกคนปอลอมีไม่ได้มีปัญหาใดๆกับฟิล์มหรือพี่ปอยนะคะหลักทั้งคู่แต่มีเห็นความที่ไม่เท่าเทียมกันหรือเลือกปฏิบัติก็คือเอาจริงๆแล้วอะคุณปอยอะก็คือใช้คุณไงไม่ได้ใช้นายนึกออกไหมเออเขาก็มีการตั้งข้อสงสัยใดๆกันเกิดขึ้นบางคนก็ไปบอกว่าเออเนี่ยเป็นเรื่องของเครื่องลงเครื่องลาดอะไรใดๆก็มีการไปสืบไปเช็คอะไรกันต่างๆนานาคุณฟิล์มเขาก็โพสเลยบอกอย่าดราม่าอย่าอินเกินทำเพื่อเอนเตอร์เทนเอาเวลาดราม่าเนี่ยไปซื้อแมคคาเดเมียให้น้องดิโอนมาเลยพร้อมจะอวยยศแล้วก็โพสอีกบอกว่านอนได้แล้วก็กระเทยฮัลโหลหยุดเลิกดราม่าไปนอนค่ะคุณฟิล์มกินยาไปละ5เม็ดพรุ่งนี้ตื่นมาพร้อมอวยยศบล็อกแล้วนะครับไม่ดราม่านะคะเลิกดราม่านะคะไม่งั้นจะให้กุมารไปจัดการนะคะสาธุ88